ขณะที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีก็เชื่อนะคะว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกาศรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.รวมไปถึงการได้มาซึ่งส.ว.ในวันที่8มีนาคมนี้จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นค่ะท่านอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในวันที่8มีนาคมนี้ว่าไม่น่าจะมีปัญหาการไม่ชอบร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับเพราะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้พูดชัดเจนแล้วค่ะว่าไม่ให้นำชื่อของนายกรัฐมนตรีไปกล่าวอ้างจึงเชื่อว่าการพิจารณาน่าจะราบรื่นเพราะในกรรมาธิการร่วม3ฝ่ายมีความถ้อยทีถ้อยอาศัยเพื่อการแก้ปัญหาร่วมกันไปฟังเสียงท่านอาจารย์วิษณุค่ะสัญญาตอนนี้ก็คือเรื่องความนี้ก็เหมือนกับทางนายกก็ยืนยันออกมาแล้วว่ายืนยันว่าไม่อยากให้มีอย่าให้ใครเอาไปพูดและไปอ้างไม่ใช่ความประสงค์ของรัฐบาลก็คือไม่เอาไปพูดหรือเอาไปอ้างแต่ว่าน่าจะผ่านนะฮะถ้าส่งสัญญาณผมไม่ทราบนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสมาชิกสภาที่เขาจะพิจารณากัน แต่ว่าโดยลักษณะอย่างนี้ก็อย่างน้อยก็ไม่สามารถไปอ้างได้ก็แล้วกันแล้วเมื่อไม่อ้างไม่ได้แล้วคุณจะไปอ้างอะไรล่ะแต่แนวโน้มที่ต่างฝ่ายต่างเหมือนกับว่าถ้าคิดถ้าอาศัยกันก็ถ้ามันอีกวันสองวันเดี๋ยวรอหน่อยก็แล้วกันผมเชื่อว่าเขาได้พยายามรอมชอมกันอยู่แล้วล่ะว่าคนนั้นถอยนิดคนนี้ถอยหน่อยไม่ต้องมีทิฏฐิมานะดื้อรั้นอะไรกันนักหนาแต่ว่าน่าจะราบรื่นใช่ไหมครับเชื่อว่าอย่างนั้นครับ